สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนา8มีนาคม2022นะครับวันนี้ภาวนาพร้อมกันด้วยบทความบทอ่านจากบทความที่กล่าวถึงบทข้าแต่พระบิดาโดยนักบุญสีเปลี่ยนพระสังฆราชและมรณสักขีในหัวข้อที่บอกพระเจ้าประทานชีวิตแก่เราและทรงสอนเราให้ภาวนานะครับก็เราก็คงจะเดาได้ก็คือบทข้าแต่พระบิดานั่นเองแต่ว่านักบุญท่านได้อธิบายในมิติต่างๆให้เราฟังนะครับพระเป็นเจ้าทรงให้คำแนะนำและปฏิบัติและบัญญัติหลายประการเพื่อช่วยเราให้ดำเนินสู่ความรอดพระองค์ประทานแบบอย่างแห่งการภาวนาแก่เราพร้อมทั้งสอนให้รู้ว่าเราจะต้องภาวนาอย่างไรพระองค์ประทานชีวิตแก่เราด้วยพระทัยกว้างขวางพระองค์ยังทรงสอนวิธีอธิษฐานภาวนาแก่เราเพื่อทำให้เราภาวนาให้การภาวนาของเรานั้นง่ายดายเมื่อเราภาวนาถึงพระบิดาโดยใช้บทภาวนาที่พระบุตรทรงสอนพระองค์ได้ทรงทำนายไว้ว่าเมื่อเวลามาถึงผู้ที่นมัสการพระเป็นเจ้าอย่างแท้จริงจะนมัสการพระบิดาในจิตใจและในความจริงพระองค์ทรงปฏิบัติตามที่ทรงสัญญาไว้ก่อนแล้วเพื่อเราทั้งหลายจะได้รับพระจิตและความจริงอาศัยความศักดิ์สิทธิ์พระองค์ได้ประทานให้เราจะได้สามารถนมัสการพระองค์ในความจริงและในจิตใจโดยการภาวนาตามที่พระองค์ทรงสอนไว้บทภาวนาบทไหนเป็นบทภาวนาในจิตใจยิ่งไปกว่าบทภาวนาที่พระคริสต์เจ้าผู้ทรงส่งพระจิตมายังเราได้ทรงสอนเราหรือบทภาวนาบทไหนเป็นบทภาวนาในความจริงยิ่งไปกว่าบทที่พระบุตรผู้ทรงเป็นองค์ความจริงได้ทรงสอนด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์หรือดังนั้นการภาวนาอย่างอื่นนอกเหนือจากบทภาวนาที่พระบุตรทรงสอนไม่เพียงแต่เป็นผลของความโง่เท่านั้นแต่เป็นผลของบาปพระองค์เองได้ทรงสั่งและตรัสว่าพวกท่านละทิ้งบัญญัติของพระเจ้าเพื่อถือขนบธรรมเนียมของพวกท่านฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายให้เราภาวนาตามที่พระเป็นเจ้าพระอาจารย์ของเราทรงสอนการที่เราวอนขอพระบิดาด้วยบทภาวนาที่พระบุตรประทานแก่เราเพื่อให้พระองค์สดับฟังคำภาวนาของพระคริสต์เจ้าซึ่งดังก้องกังวานอยู่ในพระกันของพระองค์ก็เท่ากับทำให้การภาวนาของเราเป็นการภาวนาแห่งมิตรภาพเป็นการภาวนาในครอบครัวขอให้พระบิดารับรู้คำภาวนาของพระบุตรขอให้พระบุตรซึ่งสถิตอยู่ในดวงใจเราได้สถิตอยู่บนริมฝีปากของเราด้วยเรามีพระบุตรเป็นผู้ทูลขอเพื่อเราประทานให้พระองค์ตรัสแก่เราว่าสิ่งใดที่ท่านขอพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานให้จะมีการภาวนาใดที่มีผลมากไปกว่าการภาวนาในพระนามพระคริสต์เจ้าโดยใช้บทภาวนาของพระองค์เองครับพี่น้องมันชัดเจนชัดเจนที่ท่านนักบุญสีเปลี่ยนได้อธิบายถึงความสำคัญของบทภาวนาคือบทข้าแต่พระบิดาซึ่งทุกคนก็สวดกันได้นะครับก็ภาวนากันได้แต่บางทีหลายครั้งเราก็ไม่ได้ลงลึกไม่ได้ลืมไปว่าเราก็ได้ลืมไปว่าบางทีนั่นคือพระคริสต์เจ้าทรงสอนเราให้ภาวนาพ่อก็คิดว่าอันนี้มันพระเยซูเจ้าเนี่ยพระองค์ก็ทรงแนะนำให้เราภาวนาแนะนำให้เราได้ใช้ภาวนาอย่างไรเพื่อเราจะได้เป็นที่พอพระทัยของพระบิดาเจ้าของพระเป็นเจ้าแล้วพระองค์ก็สอนเราเองเลยว่านี่นะจะภาวนาต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเหมือนกับการที่เราจะไปทำกิจการใดกิจการหนึ่งเนี่ยก็มีผู้ที่มาชี้แนะผู้ที่มีประสบการณ์ผู้ที่รู้ว่าต้องทำอย่างนี้นะมันจะได้ประสบผลสำเร็จอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจึงมีบทข้าแต่พระบิดาที่เราจะสวดเป็นประจำแล้วก็คิดถึงพระองค์ในบทข้าแต่พระบิดาเนี่ยมันครบสมบูรณ์แห่งการภาวนาที่มีหลายๆรูปแบบหลายๆมิตินะมิติแรกก็คือนมัสการสรรเสริญพระเจ้าขอโทษในความบกพร่องความบาปผิดของตนเองแล้วก็ขอวอนขอสิ่งที่ต้องการต่างๆจากพระเป็นเจ้าแล้วก็มอบชีวิตมอบถวายสิ่งต่างๆแด่พระองค์นะอันนี้ก็เป็นการภาวนาที่ครบใน
นัยยะในมิติของการภาวนาที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องลึงจึงควรจะมีข้อตั้งใจที่ดีที่จะทุกครั้งเมื่อเราสวดบทข้าแต่พระบิดาให้เราสวดด้วยจิตใจด้วยหัวใจด้วยสำนึกด้วยความรู้ตัวว่านั่นคือคำภาวนาของพระเยซูเจ้ามีเนื้อหาสาระและเป็นพระเยซูเจ้าเองที่ภาวนาร่วมกับเราต่อพระบิดาเจ้านะครับก็จะมีความหมายบทข้าแต่พระบิดานะครับสวดช้าๆสวดด้วยการคิดคำนึงลำพึงภาวนาตามเนื้อหาสาระที่มีอยู่ในคำภาวนานั้นนะครับแล้วเราก็จะสามารถใช้คำภาวนานั้นได้อย่างดีอย่างถูกต้องขอให้ข้าแต่พระบิดาใช่ไหมของข้าพเจ้าทั้งหลายพงสถิตในสวรรค์ทั้งเป็นไปในแผ่นดินเมื่อในสวรรค์อะไรก็ว่าไปนะในบทภาวนาข้าแต่พระบิดาครับว่างๆเราก็นำบทข้าแต่พระบิดาเนี่ยมาลำพึงทีละขั้นทีละตอนรู้จะสวดอะไรก็ลำพึงบทข้าแต่พระบิดาแล้วก็เป็นอะไรที่จะเกิดคุณค่าและเกิดประโยชน์กับชีวิตของเราจริงๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ขอพระองค์ได้ประทับอยู่นำชีวิตและให้เราได้ก้าวหน้าไปพร้อมกับองค์พระเยซูเจ้าเสมอในทุกๆวันขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพาดุพาพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเทอญ